วันนี้จะมาสอนทำฟิงเกอร์สตูว์ค่ะมาเริ่มกันเลยเตรียมอุปกรณ์กันก่อนค่ะพอแกะกล่องมาเนี่ยก็จะมีโครงเก้าอี้ทั้งหมดไม้ขันชนกนะคะกาวไม้เชือกแดนิชคอร์ดแคลมป์ถุงมือ1คู่และเศษผ้าค่ะก่อนเริ่มประกอบเราแนะนำให้หากระดาษหรือกระดาษลังที่เราให้ไปก็ได้ค่ะมาลองพื้นผิวกันกาวหยดด้วยนะคะจัดพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มประกอบกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้แค่กาวผ้าที่ชุบน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม้โครงของเราค่ะทีนี้เราจะมาแบ่งชุดไม้กันค่ะไม้ทุกอันจะอยู่เป็นคู่นะคะไม้โค้งกับไม้สั้นคู่ EF จะอยู่ด้วยกันนะคะส่วนขากับคานที่เหลือเนี่ยก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเริ่มติดกาวต่อขากันได้เลยผ้าชุบน้ำบิดมาหมาดๆแล้วนะคะทีนี้ก็หยิบคานสั้นคู่ AB ที่มีโลโก้ขึ้นมาค่ะหยิบขึ้นมาอันเดียวก่อนค่ะเพราะเราจะทำทีละข้างนะคะแล้วก็หยิบขาที่มีตัว A กับขาที่มีตัว B ขึ้นมาอย่างละข้างค่ะหยิบชิ้นคานสั้นขึ้นมาแล้วทากาวลงไปบนเดือยตัว A ก่อนค่ะปริมาณกาวที่ให้บีบลงไปเนี่ยไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนะคะตามคลิปที่เห็นเลยค่ะจากนั้นเล็งฝั่งตัวอักษรให้อยู่ตรงกันนะคะหันหน้าไปทางเดียวกันแล้วก็ใส่เข้าไปในรูเลยค่ะพอใส่เดือยเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีกาวล้นออกมาเป็นปกตินะคะก็ใช้ผ้าชุบน้ำเนี่ยเช็ดเศษกาวที่เกินออกไปได้เลยค่ะบางทีจะมีกาวที่ยังเหลืออยู่ในร่องเราเช็ดไม่ออกนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแห้งไปเนี่ยเขาก็จะเนียนไปกับไม้เองต่อมาก็ทากาวแล้วติดฝั่ง B เหมือนเดิมเลยค่ะลอกสติกเกอร์ตัวอักษรออกก่อนที่จะทากาวก็จะช่วยให้เช็ดง่ายขึ้นนะคะเรียบร้อยแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับ AB อีกชุดหนึ่งค่ะพอต่อคานสั้น A กับ B เรียบร้อย2ข้างแล้วนะคะเราก็จะมาต่อคานยาว CD เลยค่ะโดยที่ต่อคานยาวทั้ง2แท่งเนี่ยไปที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยเอาขาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยทั้ง2ข้างใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะเล็งให้รูทั้ง2อันตรงกันทั้งคู่ก่อนนะคะแล้วค่อยกดลงไปพร้อมกันเช็ดคราบกาวที่เหลือให้เรียบร้อยทีนี้ขาของเก้าอี้เราก็เสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราจะมาต่อส่วนที่เป็นที่นั่งนะคะโดยที่ใช้ไม้โค้งกับไม้คาน EF ที่เราแยกไว้ก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็ต่อเหมือนขั้นตอนที่แล้วเลยบีบกาวแล้วก็เล็งให้เดือยลงตรงตัวอักษรที่ตรงกันค่ะต่อรู EF ของคานโค้งข้างหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เอาอีกข้างหนึ่งเนี่ยมาใส่พร้อมกันทีเดียวเช็คให้มั่นใจด้วยนะคะว่าโค้งของทั้งสองคานเนี่ยเป็นไปในทางเดียวกันพอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเราจะมีโครงเก้าอี้เป็น2ส่วนค่ะคือส่วนที่เป็นขากับส่วนที่เป็นที่นั่งค่ะให้เอาส่วนที่เป็นที่นั่งเนี่ยเสียบเข้าไปตรงขาได้เลยค่ะทากาวให้หมดพร้อมกันทั้ง4เดือยเลยค่ะแล้วก็ยกคานโค้งขึ้นไปใส่ได้เลยเหมือนเดิมนะคะพยายามเล็งให้เดือยกับรูทุกอันเนี่ยตรงกันก่อนแล้วค่อยกดลงไปค่ะค่อยๆเล็งแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปนะคะกาวมีระยะเวลาแห้งประมาณ 15-30 นาทีค่ะระหว่างนี้ถ้าผิดพลาดอะไรก็ถอดออกมาแล้วใส่ใหม่ได้ค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการต่อโค้งแล้วนะคะคือการขันชะเนาะเพื่อรัดให้เดือยแนบสนิทกันระหว่างรอกาวแห้งค่ะอุปกรณ์ที่ต้องเอามานะคะคือไม้ชะเนาะกรรไกรเอาไว้ตัดเชือกแล้วก็เชือกแดนิชคอร์ดค่ะแกะเชือกออกมาได้เลยค่ะเราจะวัดและตัดเชือกเพื่อเอามาทำชะน็อกค่ะเอาเชือกจากมวลนะคะยังไม่ต้องตัดมาพันรอบเก้าอี้2รอบค่ะอันนี้1รอบแล้วก็พันอีกรอบหนึ่งค่ะพอพัน2รอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาเชือกไปวัดกับความยาวตรงคานยาวอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ตัดเชือกได้เลยตัดเสร็จแล้วเอาปลายเชือก2ฝั่งมาชนกันนะคะแล้วก็มัดปมตายไว้เลยค่ะ
ร็จแล้วก็มาพับครึ่งห่วงอีกทีนะคะโดยเอาหัวท้ายของห่วงเนี่ยมาชนกันแล้วก็ดึงตรงกลางออกไปค่ะเรียบร้อยแล้วก็คล้องลงไปที่โครงเก้าอี้เราได้เลยค่ะโดยพยายามใส่ไว้ให้ตรงกับคานสั้นด้านบนนะคะแล้วเราก็หยิบไม้ขันชะน็อตที่ให้ไปค่ะเอามาใส่ได้เลยใส่ไว้ให้อยู่ใกล้ด้านใดด้านหนึ่งนะคะอยู่ใกล้ด้านซ้ายเอาหัวไม้หมุนไปด้านซ้ายนะคะอยู่ใกล้ด้านขวาเอาหัวหมุนไปด้านขวาตามคลิปค่ะหมุนไปจนรู้สึกว่าตึงๆมือก็พอแล้วนะคะตึงแล้วก็เอาท้ายไม้ขัดไว้กับขาเก้าอี้ตามคลิปได้เลยค่ะเราจะทิ้งโครงของเราไว้แบบนี้อย่างน้อย8ชั่วโมงค่ะเพื่อให้กาวแห้งทิ้งไว้ได้ข้ามคืนหรือยิ่งนานยิ่งดีค่ะกาวแห้งสนิทแล้วก็เอาชะน็อตออกไปได้เลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการถักนะคะก็มีเชือกค่ะไม้ชะน็อตเอามาใช้เป็นกระสวยแล้วค่ะถุงมือนะคะใส่ได้ทุกเมื่อค่ะแคลมเอาไว้ยึดเชือกนะคะแล้วก็กรรไกรตัดเชือกค่ะเริ่มคลายเชือกออกมาเรื่อยๆได้เลยค่ะพยายามคลายออกมาจากนอกวงนะคะเพราะว่าจะพันกันได้น้อยกว่าค่ะพอคลายออกมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งตัดนะคะเราจะมาแบ่งปริมาณเชือกที่เราจะใช้ค่ะโดยใช้ช่วงแขนของเราเนี่ยแหละค่ะดึงเชือกแบบในคลิปเลยนะคะประมาณ 8-10 ช่วงแขนค่ะแล้วก็ตัดปลายได้เลยเอาเชือกที่แบ่งไว้เมื่อกี้นะคะมาโหลดใส่กระสวยได้เลยค่ะโดยพันไปเนี่ยไม่ต้องแน่นมากแล้วก็ไม่ต้องหลวมมากค่ะตามในคลิปเลยค่ะกระสวยเราก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็มาเริ่มถักเก้าอี้ของเราได้เลยค่ะแบ่งหัวเชือกออกมาจากกระสวยของเราเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอาไปวัดกับฝ่ามือค่ะให้ได้ความยาวประมาณ1ฝ่ามือแล้วก็ใช้นิ้วบีบหักปลายเชือกไว้ค่ะคลายออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแอลเอาตัวแอลนี้นะคะไปแปะไว้ตรงเก้าอี้ด้านในฝั่งขวาของเราค่ะให้เป็นลักษณะนี้ค่ะดูให้ก้านตัวแอลนะคะอยู่ตรงกับขาด้านในค่ะแล้วก็พันเข้ารอบคานโค้งเลยนะคะเป็นในลักษณะนี้ค่ะเริ่มสัก 3-4 รอบก่อนค่ะพันไปเลยนะคะไม่ต้องสนใจมากว่ามันจะหลวมหรือแน่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดทีหลังทีนี้เราจะมาจัดระเบียบเชือกนะคะใช้มือหนึ่งจับตัวแอลไว้นะคะแล้วใช้มืออีกข้างเนี่ยดึงเชือกที่เราพันไว้ให้มันเรียงไปเป็นระเบียบค่ะทับก้านตัวแอลไปเลยค่ะจัดระเบียบไปได้ระยะนึงเนี่ยเราก็จะเอาแคลมมาแคลมไว้นะคะทีนี้มาลองนับเส้นที่เราพันไว้ด้านบนนะคะอันนี้นับได้4เส้นค่ะแต่เราต้องการ6เส้นฉะนั้นเราจะพันเพิ่มอีก2ครั้งค่ะทีนี้พอเรานับเชือกในตอนเริ่มได้6เส้นเนี่ย1 2 3 4 5 6นะคะให้ลอดเชือกไปด้านใต้ไปสู่อีกฝั่งค่ะแล้วก็พันรอบตามทางที่เชือกมาเลยค่ะพันไปอีก6ครั้งเหมือนเดิมค่ะพันไปก่อนแล้วค่อยจัดระเบียบทีหลังเหมือนเดิมนะคะในฝั่งนี้เนี่ยให้เรานับเชือกที่อยู่ด้านบนจะได้6เส้นนะคะแล้วเส้นที่7เนี่ยก็จะพาดไปด้านบนแบบนี้ค่ะ
1 2 3 4 5 6นะคะเส้นที่7ก็จะพาดไปอย่างนี้ค่ะพอได้หัว6 6ทั้ง2ฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาเส้นที่พาดไว้ข้างบนเส้นที่7นะคะพันรอบคานทั้ง2ฝั่งเลยนะคะให้ได้เส้นคู่ค่ะพอได้เส้นคู่แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาพันต่ออีก5รอบค่ะเหมือนตอนแรกเลยแต่ว่าเราจะพันในฝั่งที่มีตัว L นะคะพอดึงถึงตรงไหนแล้วเนี่ยก็ให้สลับแคลมป์มาช่วยยึดไว้นะคะเช็คอีกทีเพื่อความแน่ใจค่ะฝั่งแรกมี6เส้นนับข้างบนนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็มี6เส้นค่ะแล้วมี2เส้นที่เป็นเส้นคู่เท่ากันขนาดกัน2ข้างค่ะในชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดต่อๆไปเนี่ยแทนที่จะเป็น6เส้นนับข้างบนเหมือนชุดแรกนะคะเราจะเอาแค่5เส้นค่ะรอบนี้เนี่ยตอนม้วนเส้นแรกที่ม้วนไปนะคะเราจะเอาไว้ข้างใต้ของตัว L ค่ะที่เราทำไว้แต่แรกแล้วเส้นอื่นเนี่ยก็จะทับตัว L ไปเพื่อล็อกให้เส้นแรกของเราอยู่กับที่ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆจัดไปเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆทำไปนะคะพอมาถึงแบบนี้แล้วเนี่ยนับข้างบนได้5เส้นนะคะถัดจากเส้นคู่ได้5เส้นเนี่ยเราก็จะไปด้านล่างไปสู่อีกฝั่งแล้วก็ม้วน5เส้นเหมือนเดิมค่ะจนได้แบบนี้นะคะข้างบน5เส้นเหมือนเดิมแล้วเส้นที่6ก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเราก็จะเอาเส้นนี้ไปพาดฝั่งตรงข้ามเป็นเส้นคู่เหมือนชุดก่อนเลยค่ะใช้แคลมป์ช่วยนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะวนไป5รอบ5รอบเหมือนเดิมเลยค่ะฝั่งที่เป็นตัว L 5เส้นเสร็จแล้วก็ลอดไปด้านใต้ฝั่งที่ไม่มีตัว L 5เส้นเสร็จแล้วก็จะวนรอบเป็นเส้นคู่ค่ะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดเลยค่ะหรือว่าจนกว่าเชือกจะหมดค่ะพอเชือกในกระสวยหมดแล้วนะคะเราจะมาต่อเชือกกันค่ะตอนต่อเนี่ยเราแนะนำให้ต่อด้านล่างนะคะอย่าต่อด้านบนด้านล่างเนี่ยจะซ่อนไว้ได้ค่ะถ้าวนไปแล้วเนี่ยยังมีเชือกเหลืออยู่นิดนึงแต่ไม่พอหมดรอบอะค่ะก็ขอให้ตัดเลยเวลาจะหาระยะที่จะตัดเชือกนะคะให้เอาเชือกเนี่ยพาดไปอีกฝั่งแล้วก็ตัดตรงด้านในของขอบเก้าอี้ค่ะเวลามัดปมเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางพอดีหลังจากนี้เราก็กอเชือกใส่กระสวยเหมือนเดิมค่ะดึง 8-10 ช่วงแขนหรือว่าแล้วแต่ที่อยากได้เลยนะคะทีนี้เราจะมาให้ดูวิธีการผูกปมที่ใช้ต่อเชือกนะคะเราจะใช้เงื่อนพีลอดค่ะสมมุติว่าอันนี้เป็นเชือกตรงที่อยู่ตรงเก้าอี้นะคะให้ม้วนมาเป็นแบบนี้เป็นเลข6ค่ะแล้วอันนี้เป็นเชือกที่เราจะต่อหรือเชือกจากกระสวยนะคะอ้อมมาจากข้างหลังมาข้างหน้าแบบนี้ค่ะแล้วเอาปลายเชือกอ้อมไปข้างหลังเลข6แล้วก็วนกลับมาข้างหน้าแทงกลับเข้าไปที่ที่เราเอาเชือกเข้ามาค่ะแล้วก็ดึงทั้ง2ฝั่งได้เลยค่ะอันนี้ต่อบนเก้าอี้ให้ดูอีกครั้งแบบไวๆนะคะเลข6อ้อมข้างหลังมาข้างหน้า
ไปข้างหลังเลข6แล้วก็แทงกลับเข้ามารูเดิมค่ะแล้วก็ดึงให้แน่นได้เลยค่ะส่วนปลายเชือกของปมที่ยาวมานะคะเราก็ตัดออกได้เลยค่ะอย่าชิดเกินนะคะแล้วเราก็ถักต่อได้เลยค่ะหลังจากนี้ถ้าเชือกหมดกระสวยเมื่อไหร่ก็สามารถต่อเชือกวิธีเดิมได้เลยค่ะนี่ค่ะต่อเชือกอีกครั้งหนึ่งนะคะให้สังเกตว่าเราก็จะต่อเพื่อให้มันไปอยู่ตรงกลางของข้างล่างเหมือนเดิมค่ะจะไม่ต่อข้างบนนะคะพอถักมาเรื่อยๆจนได้เท่านี้นะคะลองนับดูค่ะมีเส้นคู่ทั้งหมด9คู่นะคะแล้วก็มีเส้นที่เป็น5เส้นเนี่ย8ช่องแล้วก็ช่อง6เส้นอีก1ช่องตอนต้นค่ะเราก็จะมาม้วนช่องสุดท้ายกันค่ะก็คือเหมือนเดิมแต่ว่าเป็น6เส้นเหมือนตอนที่เราเริ่มเลยนะคะทำให้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยค่ะถัก2ข้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมานับกันดูค่ะเขาจะหน้าตาเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะคะช่วงหัวกับช่วงท้ายเนี่ยจะมี6เส้นแล้วก็จะมีเส้นคู่ทั้งหมด9อันนะคะระหว่างเส้นคู่เนี่ยจะมีช่องที่เป็น5เส้นทั้งหมด8ช่องนะคะถ้ารวมช่องหัวท้ายเข้าไปด้วยเนี่ยทั้งหมดก็จะมี10ช่องค่ะแล้วช่องสุดท้ายที่เราถักไว้เนี่ยก็จะมีเชือกเหลืออยู่แบบนี้เราจะใช้เขาถักแนวขวางต่อไปเลยค่ะเชือกที่เหลือจากขั้นตอนที่แล้วเนี่ยให้เอามาจากกระสวยเลยนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราจะถักแบบใช้แต่เชือกค่ะไม่ต้องใช้กระสวยแล้วให้เอาปลายเชือกเนี่ยไปอ้อมตรงคู่เชือกด้านล่างที่อยู่ใกล้สุดแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงออกไปเลยเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาเชือกขึ้นมาพาดไว้กับคานด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็แคลมไว้ค่ะต่อมาก็กำเชือกแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเขาลอดตามเส้นคู่ที่เราถักไว้ได้เลยค่ะช่องแรกเนี่ยเราจะทับก่อนนะคะช่องสองค่อยลอดลงแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงสลับกันเลยค่ะสุดท้ายก็สอยเชือกออกมาแบบนี้ค่ะดึงเชือกจากอีกฝั่งให้ตึงค่ะแล้วก็แคลมไว้เหมือนเดิมส่วนด้านล่างนะคะเราก็จะเอาเขาทับแบบนี้ไปอีกฝั่งเลยค่ะดึงให้ตึงแล้วก็แคลมไว้เหมือนเดิมค่ะรอบที่2เนี่ยเราก็จะทำเหมือนรอบแรกก่อนนะคะคือขึ้นก่อนแล้วค่อยลอดลงค่ะเราจะทำเป็นคู่ๆนะคะคู่ต่อไปเนี่ยเราก็ลงก่อนแล้วค่อยขึ้นค่ะสลับแบบนี้ไปเรื่อยจัดระเบียบให้เชือกเรียงกันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่อยแคลมไว้ค่ะนี่ค่ะพอเป็นเส้นที่3จะขึ้นคู่ใหม่เราก็เอาเขาลอดลงก่อนค่ะให้ทำไม่เหมือนเส้นคู่ที่แล้วแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้ค่ะThank you.
หลังจากนี้ก็สามารถต่อเชือกด้านล่างได้เหมือนเดิมเลยนะคะพอถักมาใกล้ถึงสุดแล้วเนี่ยถ้าจับเป็นคู่วงค่ะอาจจะรอดยากถ้าใช้เชือกเดียวๆไล่ไปเนี่ยจะง่ายกว่าค่ะพอเราลอดแนวขวางมาเป็นคู่สลับกันจนถึงคู่สุดท้ายแล้วเนี่ยซึ่งเรานับได้23คู่นะคะก็จะได้เวลามัดปมจบงานแล้วค่ะเพื่อความสะดวกในการมัดปมเราสามารถเอาเทปมาพันหัวเชือกกันลุยได้ค่ะแคลมป์ปลายเชือกเส้นสุดท้ายไว้แล้วหงายเก้าอี้เลยสอดปลายเชือกเข้าไปใต้คู่ที่2ค่ะขมวดเข้าไปด้านใต้อีกทีจากนั้นเราก็มัดปมตายได้เลยค่ะดึงปมให้แน่นนะคะแล้วก็เอาปลายเชือกเนี่ยสอดเข้าไประหว่างตรงที่เราถักไว้ค่ะจากนั้นจัดเชือกให้เป็นระเบียบทั้งด้านล่างด้านบนนะคะนี่คือหน้าตาของด้านบนเก้าอี้นะคะอันนี้คือด้านใต้ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะThank you.